อนนี้กำลังเดินหาที่พักกันอยู่นะคะเพราะว่าไม่ได้จองมาแล้วก็อยากจะได้ที่พักแบบริมน้ำค่ะต้องเดินหากันก่อนเดินเลยดีกว่าเดินเลยมันจะข้างนอกน้อยหนึ่งมันก็ยังดีกว่าเราไม่อะไรที่มันไม่ธรรมชาติอันนี้ไปดูพักที่ไหนก็ได้ก็เดินไปเลือกอยู่เลือกได้ปวดไหล่ปวดไหล่ปวดไหล่ได้ครับ นี่ไงมันริมน้ำหรือเปล่าเดินตรงนี้ตรงนี้ไปเดินเดี๋ยวนี้พาไปดูห้องนะคะคือตอนนี้กำลังมองหาน้ำอย่างเดียวอ่ะจะเล่นน้ำหน่อยคือริมพอไหมได้ไหมแกได้ไหมได้ได้อยู่เราเดินดูแค่ได้ไหมเฮ้ยเจ๋งแกเงินกี่บาทเดี๋ยวไปรุ่นจะชอบราคาห้องนี้ก็คนละ550ตั้ง2ตั้งก็ 1,100 บาทเอาดิเอามีอาหารชาวให้แล้วก็โอเคอาหารชาวกินตรงนี้ใช่ครับทานด้านบนโอ้เนาะโอเค500กว่าบาทเองเอาก็มีบันไดตรงโน้นแล้วถ้าพวกพี่เจอหนึ่งคนอีกคนหายอ่ะไม่ได้หายไปไหนนอนอยู่ในน้ำเล่นน้ำพี่ลืมตามหานะมันมีสองคนนะจ๊ะเดี๋ยวเอาห้องนี้ก็ได้ห้องนี้แหละเนาะฉันแพ้ทุกหน่อยเฮ้ยฉันชอบจ้ะคือที่นี่นะหามันจะเป็นแบบคือเกิดมาไม่เคยพอนะไม่เคยเจอก็มาดิราคาเท่าไหร่ราคาคนละ500เองค่ะถูกมากถูกมากเดี๋ยวเราไปดูก่อนเมื่อกี้ยังไม่ได้ถามเขาเลยว่าชื่ออะไรพาเพื่อนไปดูวัดด้านนอก เอากุญแจมาได้ เมาแล้ว หนึ่งอัตราตอนนี้เราก็ได้ที่พักกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวมีห้องน้ำในตัวด้วยแล้วก็มีแบบที่พักดีมากเลยเดี๋ยวเราเดินดูที่จอดรถกันนะคะจอดตรงไหนคะจอดตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงที่ออกให้เนาะเดี๋ยวไปเอารถมาจอดตรงศูนย์เรียนรู้อะไรครับขับมาเลยตรงนี้เลยนะครับที่จอดรถดีมากอันนี้ชื่อที่พักอะไรคะพี่แม่กำปองริมทานครับแม่กำปองริมทานค่ะที่ปลายนี่อันนี้ที่พักที่เราพักจะชื่อว่าแม่กำปองริมทานนะคะสังเกตตรงป้ายอันนี้แม่กำปองริมทานอันนี้ที่พักที่จอดอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะร้านแบบน่านั่งเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปเอารถแล้วก็มาจอดตรงที่พักกันนะคะ
เสาร์อาทิตย์ร้านก็แบบยังเปิดไม่เต็มที่นะคะระหว่างทางก็จะมีแบบน้ำตกไหลทั่วหมู่บ้านเลยตอนเย็นเราจะมาหาร้านแบบนั่งชิลแล้วก็กินหมูกระทะกันนะคะรู้สึกเป็นยังไงบ้างหลังจากพักมาแล้วจมเลยค่ะจมเลยใช่ไหมนอนเตียงแล้วก็จมไปเลยจมเลยหนุกมากเพื่อนขอบคุณนะคะมาเพื่อนขอบคุณอย่างเป็นทางการไปแล้ว